เมื่อเช้าที่ได้กล่าวถึงการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตและก็สังขารที่เป็นปัจจุบันเราก็คงรู้วัตถุประสงค์ใช่ไหมเพื่อตัดอาลัยอาวรณ์ตัดความเยื่อใยในสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตแล้วก็เลิกหวังในสิ่งที่เป็นอนาคตซะแล้วก็สิ่งในเป็นปัจจุบันทั้งมวลเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินชื่นใจอะไรทบทวนอีกครั้งว่าถามว่าทำไมเราต้องตัดฉันทราคะในหรือเรียกว่าตัดอาลัยอาวรณ์ในสังขารที่เป็นอดีตทำไมอย่างนั้นเหตุผลทำไมจึงต้องเลิกอาลัยอาวรณ์ในสังขารที่เป็นอดีตล่ะซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือเอาก็น่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือเช่นความสำเร็จต่างๆอะไรทั้งหลายแหละที่ทุกคนเข้าปรารถนากันก็ได้ประสบความสำเร็จเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นน่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่สอนให้อาลัยอาวรณ์ก็อย่างว่าถ้าเรียนเรื่องกรรมมาดีก็บอกว่าถ้าอาลัยถึงกรรมใดกรรมนั้นจะนำเกิดทีนี้สิ่งที่เราคิดถึงโดยมากมันก็ไม่ใช่บุญสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นนำเกิดแล้วก็ไปไม่ดีอีกหรือถึงระลึกถึงสิ่งที่ดีระลึกถึงบุญที่เราทั้งหลายทำก็ทานศีลภาวนาที่เป็นกามาวจรเป็นกามาวจรก็นำเกิดมาเป็นแบบทุกวันนี้อีกอย่างดีนะเท่าทุกวันนะเพราะว่าสมัยนี้มันก็ดีไม่เกินกว่านี้ไปสักเท่าไหร่แล้วอย่างดีที่สุดก็ให้ผลคล้ายๆปัจจุบันแต่ปัจจุบันถามดูหลายท่านก็ไม่อยากจะเอาแบบเดิมอีกแล้วไม่รู้จะเอาอย่างไหนดีกว่านี้อีกไม่รู้จะเอาอย่างไรนะพันการอาลัยอาวรณ์ติดข้องในปัจจุบันเนี่ยนะสามารถดึงกรรมเหล่านั้นมานำเกิดได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้ทีนี้การมุ่งหวังสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตความปรารถนาอนาคตต่อไปเนี่ยนะความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไรก็คือความปรารถนาทุกข์นั่นแหละความปรารถนาทุกข์นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่เรากำลังเป็นอยู่ล่ะก็คือกองทุกข์ดีๆนี่แหละอันในวิสุทธิมรรคท่านให้พิจารณาโดยอะไรนะอันนี้จะโตทุกขโตนะอันท่านจงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเหล่านั้นนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนก็มีวิธีพิจารณาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้การพิจารณานั้นหมายความว่าผู้ใดถนัดที่จะพิจารณาอย่างใดก็ได้แต่ที่พบที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยก็คือตามแนวอธิตปริยสูตรหรือตามสูตรอื่นๆเนี่ยนะเช่นปฏิจจสมุปบาทสูตรก็เหมือนกันที่จะพูดถึงอะไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยประการดังนี้อันนี้เป็นสูตรที่พุทธพจน์ใช้บ่อยมากแล้วก็อย่างอธิตปริยสูตรใช่ไหมอธิตปริยสูตรก็คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแม้แต่บางสูตรนี่ก็บอกว่าผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็คือชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกก็ไม่พ้นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาหรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็เป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาทั้งหมดเนี่ยคือลักษณะของตีรณปริญญาเหมือนกันอาจจะแสดงพิสดารหรือไม่พิสดารก็แล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์เหมือนกันคือให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนั่นเองทีนี้เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจเป็นอย่างดีเขาบอกว่าวิปัสสนาปัญญาของผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะท่านบอกว่านึกถึงสังขารใดใจไม่หดกลับไม่มีทำไมไม่หดกลับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าไม่หดกลับเนี่ยอารมณ์นั้นจะดึงไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตมันก็ต้องหดกลับอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนอย่างว่าเรายื่นมือไปจับสิ่งใดแล้วก็ดาบฟันฉับลงมาแล้วจะรีบหดมือกลับไหมทำไมเพราะว่ามือขาดแน่งานนี้เลือดทะลักแน่เลือดพุ่งแน่ฉันใดอันนี้ก็ยังไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะเอื้อมมือไปจับสิ่งใดแล้วก็เห็นว่าดาบฟันฉับเข้ามาแล้วหดมือกลับอันนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่า
ยื่นจิตไปที่ใดแล้วก็นำไปสู่ชาติชรามรณะนำไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยใจท่านจะรีบม้วนกลับสักปานใดนะผู้ที่มีปัญญาเข้ามองไกลมากเมื่อเขามองเห็นไกลมากจะคิดถึงสิ่งนั้นและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะด้วยอนุภาพของสติปัญญาท่านคำนวณท่านวิจัยใคร่ครวญเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นภัยในสังขารทุกชนิดว่าสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยเพราะอะไรเพราะน่ากลัวเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นของที่น่ากลัวเมื่อน่ากลัวปั๊บท่านจึงจิตของท่านจึงปรารถนาที่จะหลีกออกจากสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นทีนี้ก็จนกว่าจะประสบกับสิ่งที่ไม่น่ากลัวนั่นแหละจึงจะหลีกออกจากสิ่งที่น่ากลัวได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้นิโรธสัจจะตรัสรู้พระนิพพานแล้วนั่นแหละจึงจะหลีกออกได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานก็ยังแสวงหาต่อไปว่าความสงบอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ตรงไหนเห็นหรือยังตกลงว่าความสงบอยู่ที่ไหนที่ไหนกรรมฐานหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเอ้าสูตรเขามีอยู่ว่าถ้าตัณหาเกิดที่ไหนบุคคลถ้าจะละตัณหาก็ละที่นั่นนั่นแหละถ้าตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ประสบแต่ถ้ายังเยื่อใยในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะประสบกับความสุขความสงบที่แท้จริงทีนี้การพิจารณาสัพพสังขารทั้งมวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันดังกล่าวนะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอย่างนี้แล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมที่จะพิจารณาต่อไปเนี่ยนะก็คืออะไรว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะแล้วชาติมันเกิดได้ยังไงความเป็นไปแห่งชาติมีอย่างไรมันไม่ใช่ไอ้คำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเกิดแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะด้วยอำนาจความคล่องปากเฉยๆไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งชาติอย่างไรตกลงคำว่าชาติเนี่ยเป็นชื่อของความเป็นไปแห่งวิบากและกรรมชรูปเราพูดถึงกรรมชรูปก่อนว่ากรรมชรูปเกิดได้อย่างไรก็เกิดเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงนามรูปนะโดยเฉพาะรูปก็อย่างลงคือมหาภูตรูป4ก็อย่างลงมหาภูตรูป4บางอย่างเป็นเหตุใกล้แห่งปฏิสนธิหทยวัตถุมหาภูตรูป4บางอย่างเป็นเหตุใกล้แห่งกายปสาทะมหาภูตรูป4บางอย่างเป็นเหตุใกล้ของภาวะทัสสกะเป็นเหตุใกล้ของภาวะรูปเพราะว่าในปฏิสนธิขณะมีรูปอยู่30รูปใช่ไหมอะไรบ้างหทยทัสสกะกายทัสสกะและภาวะทัสสกะกรรมในอดีตนั่นแหละเป็นตัวซัดให้นามรูปเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ด้วยอำนาจปฏิสนธิจิตเป็นอินทรียปัจจัยอโลภะอโทสะอโมหะณที่นั้นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าในปฏิสนธิขณะสิ่งเหล่านี้เป็นสหชาตธรรมเป็นไปกับสหชาตชาตินามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่จิตจิตเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามมันก็เป็นปัจจัยกลับไปกลับมาเพราะว่าหลายส่วนเป็นสหชาตะก็เกิดร่วมการประชุมกันอยู่ด้วยกันเป็นไปพร้อมกันหลังจากนั้นกรรมชรูปก็เกิดทุกอนุขณะจิตหลังจากปฏิสนธิมาแล้วใช่ไหมทีติขณะของปฏิสนธิจิตก็กรรมชรูปก็เกิดพังค่าขณะของปฏิสนธิจิตกรรมชรูปก็เกิดกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตไม่ว่าเป็นอุปาทขณะของภวังกรรมชรูปก็เกิดทีติขณะของภวังกรรมชรูปก็เกิดพังค่าขณะของภวังกรรมชรูปก็เกิดกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตนับแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นมากรรมชรูปก็เกิดเมื่อกรรมชรูปเกิดขึ้นเจริญเติบโตมาได้รูปอันสมควรแล้วกรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักขุปสาทะกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสตปสาทะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดคานะปสาทะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดชิวหาปสาทะกรรมก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายเป็นกายที่เป็นผม
กายที่เป็นขนเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นไตเป็นหัวใจเป็นตับเป็นพังผืดกรรมก็จำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกบางคนเนี่ยเกิดมามีไตข้างเดียวนี่นะเพราะว่ากรรมมันไม่รู้มันลืมยังไงก็ไม่ทราบกระบวนการผลิตมันลืมใช่บางคนเนี่ยก็ทำให้อวัยวะเกิดมาไม่ครบพิการเกิดมาเนี่ยมีแต่ก้อนเนื้อเฉยๆหัวนี่มันปูดเหมือนสารพัดประเภทที่จะเป็นเนี่ยแล้วแต่กรรมมันตกแต่งวิจิตขึ้นมากรรมตกแต่งให้วิจิตมากรูปร่างกายไม่รู้ว่าพอเจริญเติบโตออกมาคลอดออกมาแล้วเราทั้งหลายไม่เหมือนกันสักคนเนี่ยนะอันนี้คือโครงสร้างที่เกิดจากกรรมกรรมเป็นปัจจัยกรรมนี่สร้างกรรมนี้ตกแต่งให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปมีผิวพรรณที่แตกต่างกันความสูงที่แตกต่างกันน้ำหนักที่แตกต่างกันเป็นต้นเพราะว่าโครงสร้างทางกรรมเนี่ยทำให้อายุยืนให้อายุสั้นให้เป็นผู้มีบุญเป็นผู้ไม่มีบุญเป็นที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือเห็นแล้วคนรังเกียจเห็นแล้วคนชอบเป็นต้นเนี่ยนะโครงสร้างเหล่านี้ก็มีกรรมเป็นปัจจัยอันนี้คือความเกิดขึ้นแห่งกรรมมชรูปสรุปว่ากรรมมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตอนุขณะจิตไล่ตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตโดยลำดับดังที่เรารู้กันดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แล้วต่อไปจิตตชรูปเริ่มตั้งแต่ภวังค์ดวงที่หนึ่งในอุปาทขณะก็ทำจิตตชรูปนั้นจิตตชรูปเกิดขึ้นโดยลำดับแม้แต่ภวังค์ขจิตก็เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปทวิปัญจะไม่เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปจุติจิตของพระอรหันต์ก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปแต่ว่ารวมๆแล้วโดยมากจิตเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในอุปาทขณะเรื่อยมาถ้าชวนะจิตทั้งหลายโดยมากนะถ้าชวนะจิตทั้งหลายทำให้รูปเกิดขึ้นด้วยทำให้รูปเกิดอย่างหนึ่งนะทำให้อิริยาบถเกิดทำให้วิญญาตเกิดถ้าจิตดวงใดมีกำลังเช่นมโนทวาราวัชนะจิตชวนะจิตทั้งหลายทั่วๆไปในชวนะในขณะชวนะโดยมากทำให้รูปเกิดทำให้อิริยาบถเกิดทำให้วิญญาตเกิดนะพันถ้าจิตดวงใดมีกำลังมากจิตดวงนั้นทำให้3กลุ่มรูป3กลุ่มกลุ่มที่1คือรูปเฉยๆรูปทั่วๆไปคือมันสร้างอวินิโพครูปเกิดขึ้นได้ชุดที่2คือทำเกี่ยวกับอิริยาบถสามารถประคับประคองให้อิริยาบถเกิดได้แล้วก็อย่างที่3ทำให้วิญญาตเกิดขึ้นได้นะถ้าทำวิญญาตได้วิญญาตก็เกี่ยวกับวิญญาตทางกายและทางวาจาวิญญาตทางกายเช่นทำให้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวให้ลุกให้ขยับให้แปรให้หันซ้ายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพวกวิญญาตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลพวงของจิตตชะวายโยธาต์นะก็คือจิตที่มีกำลังสามารถทำให้จิตตชะวายโยธาต์ลมที่พัดทั่วสารพางกายทำให้พูดได้ลิ้นที่ตวัดไปตวัดมาคางที่ขยับขึ้นขยับลงพวกนี้เป็นผลพวงของจิตตชะวายโยธาต์เปล่งเสียงดังออกมามีสายเสียงมีลมแผ่ออกมาเนี่ยนะสายเสียงมันสั่นกระทบกับปุ่มเหงือกเกี่ยวกับเรื่องฟันตามฐานตามกรทั้งหลายก็เปล่งวาจาออกมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของจิตตชรูปนั้นจิตตชรูปนั้นสามารถทำให้รูปเกิดทุกอุปาทขณะของจิตทั่วไปอันนี้นั้นจิตตชรูปก็เป็นไปมาโดยลำดับนี่ถ้าอาหารชรูปล่ะอาหารชรูปพออยู่ในครรภ์ก็เริ่มรับสารอาหารจากมารดาเข้าไปนะรับสารอาหารของมารดาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็ตามที่มารดาบริโภคเข้าไปก็อาหารเหล่านั้นก็ผ่านอะไรผ่านรกก็ไปถึงกับเลี้ยงลูกทางสายสะดือเด็กก็รับอาหารทางสายสะดือก็รับอาหารไปทำให้เจริญเติบโตมันสารอาหารก็ทำให้รูปร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตกันขึ้นเติบโตกันขึ้นโตกันจนถึงโตแบบถึงทุกวันนี้ใช่ไหมทีนี้ส่วนอุตุชรูปเป็นผลิตผลที่มาจากกรรมจิตอาหารมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นรูปกลุ่มที่ค้างเป็นผลมาจากกรรมชรูปจิตชรูปอาหารชรูปก็ได้มันอุตุชรูปมันก็เป็นไปมันก็โตเอามันในที่โตจริงๆแล้วส่วนใหญ่นี่เป็นลักษณะของอุตุชรูปแต่กรรมชรูปก็แทรกซึมอยู่ตามนั้นจิตชรูปก็ซึมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเหมือนกับยกแขนขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ยกแขนเนี่ยอะไรยกจิตตชาวาโยทำให้ยกแขนแล้วในแขนมีรูปกี่สมุฏฐาน
4สมุฏฐานกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานไอตัวที่ทำให้ยกมันอีก1สมุฏฐานอีก1อย่างในบรรดาจิตตชรูปทั้งหลายจิตตชรูปมีหลายกลุ่มไม่ใช่มีเฉพาะจิตที่ทำให้ยกมืออย่างเดียวเพราะจิตตชรูปเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขนเกิดเล็บเกิดหนังเกิดเนื้อเกิดเอ็นเกิดกระดูกเยื่อในกระดูกนี่มีจิตเข้าไปยุ่งหมดเลยแต่ว่าไอ้ที่ทำให้ยกมือนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เป็นสมุฏฐานทำให้ยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นพวกจิตตชรูปเหล่านี้ก็เป็นไปแต่ถ้ามาแบ่งถ้าท่องอาการ32มาก็พอนึกออกไม่ค่อยยากเท่าไหร่คือคิดอย่างนี้ว่าผมตัวผมเองเนี่ยเกิดด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าจิตตชรูปทำกิจอย่างเดียวเช่นขนผมชันเลยอย่างเงี้ยนะขนชันผมชันเลยนะผมศีรษะตั้งเลยนะนั่นนะถ้าผมยาวๆมันคงไม่ตั้งเดขนาดนั้นเอาเฉพาะที่รากมันก็ตั้งแล้วนะทีนี้ถ้าพวกเนี้ยเล็บก็มี4สมุฏฐานฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพวกนี้ก็มี4สมุฏฐานแล้วก็ในสมุฏฐานทั้ง42เนี่ยไอ้ถ้าจิตตชวาโยแผ่ไปตรงไหนมากมันจะเริ่มทำกิจตรงนั้นพิเศษเต็มที่ธาตุดินเด่น20น้ำ12ไฟ4ลม6ทีนี้ไอ้การยืนเดินนั่งนอนหรือความเป็นไปแห่งชีวิตทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปมันไม่เกินอยู่ใน42นี่แหละมันก็วนเวียนพัดเป็นไปอยู่อย่างนี้นี่แหละอันนี้คือการเจริญเติบโตของกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปที่เป็นไปจนถึงกับร่างกายของเราที่มาเป็นไปได้ถึงทุกวันมันก็ศึกษาความเกิดขึ้นของรูปทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้ความเกิดขึ้นของนามธรรมทั้งหลายความเกิดขึ้นของนามธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกก็เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิกาลใช่เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิกาลเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจิตดวงถัดมาก็คือภวังค์ถ้าได้ปัจจัยพร้อมจิตก็ขึ้นสู่อาวัชนะชวนะจิตก็เกิดขึ้นนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายเจริญเติบโตเต็มที่จักขุก็เป็นเหตุให้เกิดจักขุทวารวิถีเมื่อหูสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นที่ตั้งให้เกิดโสตทวารวิถีถ้าจมูกเจริญเติบโตเต็มที่ก็เป็นที่ตั้งแห่งคานะทวารวิถีเมื่อลิ้นบริบูรณ์ก็สามารถทำให้เกิดชิวหาทวารวิถีเมื่อร่างกายแต่ละส่วนต่างๆเจริญเต็มที่ก็เป็นที่ตั้งแห่งกายทวารวิถีใจที่สมบูรณ์นะพวกมโนพวกรูปเหล่านี้บริบูรณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งมโนกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความคิดเพราะทางเกี่ยวกับจิตวิทยาเขาถือว่าความคิดเนี่ยมันแล้วแต่รูปนะเขาถืออย่างนั้นเป็นหลักเช่นโครงสร้างทางร่างกายช่วงไหนอายุเท่าไรร่างกายเป็นอย่างไรและความคิดของคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาเอารูปเป็นตัวอธิบายจิตเป็นหลักนะโดยมากแต่ขณะเดียวกันนั้นทางธรรมะนั้นไม่ถือเอารูปเป็นปัจจัยแก่จิตอย่างเดียวอธิบายมากว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดชั้นตะโดยทวารโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยอุปนิสัยอุปนิสัยก็แบ่งเป็นอุปนิสัยภายในอุปนิสัยภายนอกอุปนิสัยภายในคือการสั่งสมมาจากตัวความคิดของเขาเองแล้วก็อุปนิสัยจากภายนอกทีนี้จากภายนอกก็จากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรจากบุคคลที่เป็นปาปมิตรก็ทุกอย่างมามีการแยกจำแนกหมดเลยว่าแต่ละความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมันเป็นเหตุมันเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเชื่อมโยงชีวิตต่อไปอย่างไรมันทางเรานี้อธิบายไว้อย่างละเอียดแต่ก็การอธิบายสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรวัตถุประสงค์คงไม่ลืมการจำแนกทุกขสัตว์ก็จะได้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เลยพระองค์ตรัสว่ายังไงนะบอกแม้แต่สมถะวิปัสสนาเรายังไม่ให้ยึดถือจะกล่าวไปยัยถึงอกุศลเล่าขนาดกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญแต่ไม่ได้สอนให้ยึดถือไปแบกยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่สอนให้เจริญเจริญให้มากอย่างเดียวคือเหมือนกับว่าสอนให้มีเรือและจะได้อาศัยเรือข้ามฟากแต่ไม่ใช่ล่องเรือแล้วแสวงหาความสุขอยู่บนเรือเสร็จแล้วถ้าเรือนี่ถ้าไม่ขึ้นถึงฟากแล้วกระแสน้ำก็จะพัดเรือนี่ตกไปในห้วงน้ำใหญ่อีกต่อไปก็หมดสิทธิ์ขึ้นฝั่งแล้วในเมื่อพิจารณาความเกิดขึ้นของรูปธรรมของนามธรรมว่ารูปทั้งหลายคือภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปเจริญเติบโตเป็นมาได้อย่างไรแล้วนามธรรมทั้งหลายเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เราคงเข้าใจกันเป็นดีแล้วนะว่ารูปของหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นอย่างไรอดีต
รูปของหมู่สัตว์เกิดอย่างไรอนาคตต่อไปถ้ารูปนามของหมู่สัตว์จักเจริญเติบโตได้อย่างไรรูปที่เป็นไปในปัจจุบันนามที่เป็นไปในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใดอันนี้คงผ่านแล้วใช่ไหมโดยการศึกษาโดยสุตะก็พอเข้าใจถึงเค้าโครงความเป็นไปซึ่งถ้าเราจะเจริญเราก็พิจารณาตามคำสอนที่ท่านแสดงเอาไว้นี่ลองมาดูหน้า111นะพโยคาวจรอีกผู้หนึ่งย่อมพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะรูปสัตตกะคือพิจารณารูปโดยอาการ7อรูปสัตตกะคือพิจารณานามโดยอาการ7